นี่ครับแกงส้มแปะซ่านะครับลองมาชิมครับหั่นหัวใช้เท้าครับหลังจากที่เฮาฝานเปลือกมันแล้วนะครับเฮาสิหั่นเป็นแว่นเป็นแว่นแบบนี้ครับเพิ่มรสชาติให้น้ําส้มแปซ่าหวานกลมๆนะครับแครอทครับฝานแบบเป็นแว่นเป็นแว่นครับฝานคือกันแบบนี้ครับหัวแครอทกับหัวไชเท่านะครับฝานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตำพริกแกงแกงส้มนะครับกะปิครับขมิ้นนะครับที่ปอกเปลือกแล้วนะครับสังเกตเบื้องมือครับเหลืองเบิดครับหลังจากที่ปอกเปลือกขมิ้นแล้วก็มีหอมแดงครับหอมแดงผมสิผ้าแบบนี้ครับผ้าเครื่องเวลาตำแล้วมันสิบ่กระเด็นนะครับมีพริกแห้งครับพริกแห้งอันผมสิใส่พริกแห้งต้องไปก่อนครับเพราะว่ามันหยาบมันรู้สึกว่าสิตำแหลกหยาบกว่าหมูนะครับอันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บเอาไว้ใส่ตอนต้มน้ำครับต้มน้ำต้มน้ำส้มใส่คกหินครับมันสิแหลกง่ายหอมแดงนะครับขมิ้นนะครับกะปินี่ใส่ต่ำลงไปตอนนี้เลยครับใส่รวมกันไปเลยนะครับนี่ลักษณะมันจะเป็นสิครับต่ำเลยครับต่ำให้แหลกละเอียดไปน้ำกันเลยครับขมิ้นนี่ซีซอยให้น้ำแกงส้มเขานี่เป็นสีเหลืองนะครับเป็นตะกินนะครับนี่เป็นอีกส่วนผสมนึงครับผิวมะกรูดครับเปลือกมะกรูดนะครับเขามาซอยซอยเป็นตอนน้อยๆนะครับซอยแบบนี้ครับสิเพิ่มความหอมให้กับน้ำลาดแปะซะแกงส้มแปะซาของเขาน้ำแกงส้มแปะซาของเขาที่ได้หอมนะครับใส่ลงไปครับตอนนี้น้ำของเขาเดือดแล้วครับนี่ครับเดือดแล้วเอาแครอทหัวไชเท้าแล้วก็ข้าวโพดลงไปแล้วครับนี่เอาลงไปแล้วครับแล้วก็อย่าลืมครับน้ำมะขามเปียกครับผมต้มน้ำห้อนนะครับต้มน้ำห้อนแล้วก็ใช้น้ำเย็นน้ำมันอุ่นๆนะครับให้มันแบบละลายไว้นะครับกรองลงไปแล้วครับใส่ตามปริมาณนะครับตามปริมาณน้ำนี่ครับใส่แนวปรุงรสเนี่ยยังไงครับน้ำปลาครับเอามาลองซิมบ้างครับว่ารสชาติที่ถึกปากบ่มันต้องเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับแล้วก็เค็มนะครับทุกรสชาติเลยครับน้ำแปซ่าของเขานะครับต้มไปเรื่อยๆครับนี่น้ำมันสีเหลืองครับน้ำมันสีเหลืองเพราะว่าเขาใส่ขมิ้นลงไปครับการเพิ่มความนัวของน้ำแกงส้มแปซ่าครับผมต้มปลาแล้วก็สิเอาเนื้อมันมาตำให้มันมุนๆเอาไปใส่หม้อน้ำแกงส้มครับให้มันนัวให้มันข้นขึ้นมาอีกครับนี่ครับผมเสียวเนื้อปลาลงไปนะครับตำเมื่อกี้นะครับมันเข้มข้นขึ้นมาอีกสุดยอดครับขั้นตอนต่อไปครับเป็นการทอดปลานะครับใส่ไฟประมาณปานกลางนะครับ
ากน้ำมันราดโซกาครับเพื่อเวลากลับด้านมันจะฟังทั้งนี้จะบริติดนะครับบริติดกระทะเมื่อนี้เสนอเมนูแกงส้มแปซ่าปลานิ่มครับผมปลาผมก็ได้ทอดเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็นี่ครับน้ำแกงส้มนะครับมานี่ปิดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาผักกาดขาวลงไปนะครับปลาครับปลาทอดวางเลยผักกระเศษครับผักกระเฉดผักกระเฉดโรยลงไปครับตามด้วยใบผักกาดขาวน้ำแกงส้มราดลงไปแล้วครับน้ำข้นดีครับผมเอาเนื้อปลาลงไปน้ำนี่ครับแกงส้มแปซ่านะครับลองมาชิมครับสุดยอดนี่เป็นวิธีการเฮ็ดแกงส้มแปซ่าแซ่บๆครับแกงส้มแปซ่าอันนี้ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ทำนี้เท่านั้นครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ